ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไร่แสนสกุลรุ่งนะคะเราจะพาไปดูต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งเป็นต้นไม้ประจำหมู่บ้านของเราเลยนะคะซึ่งเป็นต้นแม่ตะเคียนอายุไม่ต่ำกว่า100ปีนะคะแล้ววันนี้เราไปขอพรกันเราไปชมแม่กันนะคะเชิญชมไปเที่ยวมาดามพาทัวร์ใช่เราต้องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะแล้ววันนี้ท่านมาแล้วถือว่าโชคดีมากอย่าลืมขอพรขอพรแม่ได้ยืนยันนะคะมาดามอยากให้ขอเรื่องงานแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องโชคลาภงั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูความศักดิ์สิทธิ์ของแม่กันนะคะถือว่าโชคดีมากมีบุญนะคะที่วันนี้มาดามพาคณะเราไว้มาเป็นหมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองเป็นลูกหลานของแม่จะใช้บารมีตรงนี้พกไปลูกหลานลูกหลานไปเป็นทหารไปเป็นตำรวจไปข้าราชการพอถึงเดือนห้าคือห้าค่ำทุกคนจะกลับมากราบแม่แม่ตะเคียนให้สังเกตนะคะต้นไม้เนี่ยถ้าเป็นแม่เป็นผู้หญิงจะมีสรีระนะคะนี่คือสรีระของแม่ก็จะเป็นแบนๆอันนู้นคือเป็นผู้ชายเห็นไหมนู้นต้นตะเคียนนู้นมีอีกนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะเขาจะเปล่าขึ้นไม่มีสรีระอันนี้คือต้นผู้ชาย อันนี้คือต้นแม่ต้นไม้มีต้นตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันนะคะสวยมากนะร้อยอันนั้นคือต้นตะเกียงเหมือนกันนั่นคือผู้ชายนั่นคือต้นอยู่ไหมรอบนอกใช่ไหมคะน่าจะเห็นไหมต้นผู้นี่รู้ไหมว่าต้นผู้มีกี่ชนิดถ้าวันนี้ทั้งเทวดาเขาไม่รู้ว่าต้นผู้มีสามชนิดนะคะที่เห็นละใบเขาจะเป็นลูกหัวใจแล้วก็มีใบแหลมๆนักเป็นลูกหัวใจก็จะเป็นใบพลูลงมานะ
ก็จะยาวใช่ใบเขาเป็นรูปหัวใจอย่างนั้นแล้วก็จะมีปลายแหลมๆนิดเวลาผักบุ้งเนี่ยดอกผักบุ้งเขาจะบานสายๆเขาจะบานเป็นสีนี่เลยค่ะสีม่วงออกเป็นไงบ้างคะค่ะสนุกค่ะจบมาแล้ว1คลิปวันนี้แค่บอกๆยังไม่ทั่วถึงนะครับถ้าจะทั่วถึงต้องใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงเต็มๆนะครับต้องมาเช้าๆต้องมาเช้าๆค่ะมาดวงวันนี้ได้รถคันนี้นะคะมาพาไปทัวร์